สวัสดีครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนที่50นะครับซึ่งตอนที่50ก็เป็นภารกิจย่อยแต่ว่าเป็นภารกิจย่อยที่มีเงื่อนไขว่าเอ็กซ์ตรีมคือมันยากเป็นพิเศษนะฮะและทีนี้ท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าในการแคสตอนที่50เนี่ยผมทำภารกิจที่48 49มาครบแล้วนะครับเหลือแค่46แต่16ผมจะเว้นไว้ทำสุดท้ายเพราะว่ามันเป็นภารกิจที่สำคัญมากนะครับแล้วท่านผู้ชมก็จะได้รู้ว่ามันสำคัญอย่างไรกันอีกทีนึงนะครับภารกิจสุดท้ายภารกิจที่50เนี่ยมันจะเป็นภารกิจเล่นซ้ำที่เราจะต้องไปสู้กับเชเฮลันโทปัสใช่ไหมฮะเชเฮลันโทปัสแล้วแต่จะเรียกแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เรารู้แล้วว่าเจ้าเชเฮเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะเราก็จะต้องเตรียมบูเต็มที่ถูกไหมครับนี่เดี๋ยวผมเตรียมปืนไปส่วนปืนเนี่ยปืนสั้นเนี่ยคงจะต้องเอาเป็นปืนไม่ใช่ปืนระเบิดเป็นปืนที่ยิงธรรมดาก็พอเพราะว่ามันต้องไปยิงไอเด็กผีนั่นใช่ไหมไอเด็กลอยได้ถ้ามันตรงตามการสู้ครั้งที่แล้วนะครับอ้างอิงตามการสู้ครั้งที่แล้วส่วนอุปกรณ์เนี่ยจะต้องเป็นซัพพลายแล้วก็เป็นอันนี้เป็นพลุไฟที่ทำให้โยนแล้วก็ให้คอปเตอร์มาช่วยยิงนะครับไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าแต่พกไปก็แล้วกันยาเอาออกยามองเห็นเอาออกเพราะยังไงก็มองเห็นเจ้าเชเฮอยู่แล้วชุดนี่ที่แรกว่าจะเอาชุดพลาไซต์ไปนะครับเด็กยังไงดีชุดระเบิดที่วางก็คงไม่ได้ผลกับเจ้าเมทัลเกียร์นะครับมันไม่ใช่รถถังคงไม่ต้องเอาอะไรไปรถเนี่ยก็เอาเป็นรถถังใหญ่สุดไปแล้วกันนะครับเนี่ยชุดตอนแรกผมจะเอาเป็นอันนี้ต้องเป็นวอล์กเกียร์ตอนแรกชุดจะเอาเป็นพาราไซต์แต่ว่าคิดไปคิดมาไม่เอาดีกว่าเพราะพาราไซต์นี่ต้องมาพะวงว่าเราจะต้องมาใช้ยาใช้อะไรนะฮะเอาเป็นชุดป้องกันไปเลยดีกว่านะครับเหมือนเดิมเหมือนที่ผมใช้ในภารกิจที่49ไปตอนกลางคืนแล้วกันจะได้เปลี่ยนรสชาติเพราะว่าปกติครั้งที่แล้วนี่ไปตอนกลางวันแสกๆนะฮะแล้วก็แน่นอนว่ามันคงมีฉากคัตซีนเหมือนเดิมแต่ว่าก็ไม่ต้องดูนะกดข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าไอ้ตรงฉากคัตซีนอะไรต่างๆนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนที่50เชเฮลันโทปัสเอ็กซ์ตรีมแบบยากนะฮะก็ท่านผู้ชมหลายคนบ่นนะฮะว่าไอ้ภารกิจเล่นซ้ำบางภารกิจหลายๆภารกิจนี้ก็ยากนะฮะก็ดีนะมาบ่นอย่างเงี้ยผมจะได้แบบตั้งใจเล่นและเตรียมตัวโอ้โหมาถึงก็มันโมโหเลยเฮ้ยรู้สึกว่าสีของมันเปลี่ยนไปมันกลายเป็นสีดำนะฮะจะปกติมันจะเป็นสีเทาๆใช่ไหมอุ้ยเดี๋ยวใจเย็นขอวอร์มก่อนดิเฮ้ยมาถึงมันใสเลยเหรออู้ยคือวอร์มก่อนได้ไหมอ่ะอุ้ยใจเย็นพวกใจเย็นโอ้โหโดนมันไล่กระทืบสายยิงโอ้ยเดี๋ยวต้องยิงหลังมันใช่ไหมอ๋ออันนี้มันไม่ใช่มิสไซล์ตามล่านี่ว่าเป็นมิสไซล์ตรงมิสไซล์ตรงๆแต่แรงครับเรื่องความแรงนี่โอเคเห็นปันเพนเขาไม่เป็นเลยอันดับแรกต้องเล็งที่หลังมันก่อนเล็งที่หลังนั้นร้องดิถ้าเราเนี่ยการเล่นสดกับการไม่เล่นสดเนี่ยเปรียบเทียบเห็นชัดเจนครับสมมุติว่าผมไม่ได้เล่นสดใช่ไหมการสู้เชเฮลันทบุตรแล้วไม่ได้เล่นสดแล้วรู้ว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะอารมณ์มันจะคล้ายๆอย่างเงี้ยฮะคือเตรียมตัวมาพร้อมอ่ะเตรียมตัวมาพร้อมปุ๊บมันก็ง่ายกว่าเยอะ
และอารมณ์ของท่านผู้ชมก็จะแบบเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าน้องๆที่ชอบอะไรที่มันแบบดูโปรดูอะไรอ่ะไม่ต้องตายอะไรเงี้ยก็อาจจะชอบนะครับแต่ผมก็คงจะเน้นไปทางเล่นสดมากกว่าถ้าเป็นเกมที่ผมไม่เคยเล่นนะเอ้ยโอ้ยที่ขึ้นเจ้าดีวอล์กเกอร์นี่ไม่ใช่อะไรฮะเอามันมารับความรุนแรงแทนนะยิงไปเอ้ยโอ้โหหลบได้นี่มากลางคืนก็จะได้เห็นสกายไฟนะมันไล่กระทืบเอ้ยจะดีวอล์กเกอร์โดนเผาขยับไม่ได้ดับอนาจบไม่น่างกดีวอล์กเกอร์ถ้าเมื่อกี้วิ่งไปเลยก็รอดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรถือว่าเป็นการวอร์มแล้วกันนะเมื่อกี้อันนี้ดีกว่าเป็นปืนเกรเนดดีกว่ารัวกว่าเยอะมาคราวนี้ไม่กลัวยิงใส่รัวใส่รัวเป็นไงสุดไม่ล่าโอ้ยมันเผาปืนเกเนตก็สะใจไปอีกแบบครับอะไรเฮ้ยลบไปซ้ายก่อนไม่ละลบขึ้นรถถังแม่งเลยมานี่ไงรถถังกันด้วยซ้ายเดี๋ยวมันทำยังไงวะรถถังเนี่ยข้าพเจ้าไม่ถนัดรถถังเดี๋ยวกดอะไรยิงอ่ะกด L1 R1 L1 เฮ้ย L1 นั่นเองถึงจะลดไม่เยอะแต่ก็จะยิงฟรีก็เอาละ มันเงยได้แค่นี้นะครับเฮ้ยมันง้างแล้วทีคอนช่วยยิงเหรอทีคอนช่วยยิงถึงหลอดแล้วยิงเข้าไปอีกร้องยิงเข้าไปอีกเดี๋ยวยิงฟรีไปเรื่อยๆเฮ้ยมันยิงที่ซ้ายไหมลบรถคันนี้แม่งอึดดีว่ะเฮ้ยผมไปเกยภูเขาแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วอะไรสีแดงๆยิงโอ้ยเห็นก่อนดีกว่าชักไม่ดีเดี๋ยวขอเอารถถังคันใหม่มาเสริมก่อนเผื่อได้ใช้อีกนะครับอยู่นี่เหรอตกลงไอ้แดงๆนี่มันเป็นชาร์ปเกรเนตของคอปเตอร์เราใช่ไหมเพราะผมเล่นมาเนี่ยจนจะจบแล้วเนี่ยยังไม่เคยใช้ชาร์ปเกรเนตของคอปเตอร์เลยนะใช้แต่อย่างอื่นหายไปไหนละล็อกเป้าอุ้ยหนีก่อนยิงรัวๆไม่ต้องล็อกยิงเลยร้องอีกชุดหนึ่งมันโดดหนี
แอบก่อนแอบก่อนมันจะใช้ท่าไม่ตายป่าววะไม่ใช่ยิงหลบมิดซ้ายครับอุ้ยเฮ้ยนั่นไงทางออกอยู่ไหนทางออกอยู่นี่ไปแล้วอะไรแล้วอุ้ยเอาพีคพอดยิงอะไรอุ้ยอึดไว้บอสอึดไว้หลบที่กำบังก่อนเดี๋ยวใจเย็นๆขอเพิ่มเลือดก่อนดิมันจะไม่ให้เพิ่มเลือดเลยวิ่งอัดเข้ากลางลำตัวพีคอสช่วยยิงอัดเข้ากลางลำตัวเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องยิงคอปเตอร์ใช่ไหมตามสูตรเราต้องเอาปืนเตรียมยิงมิสไซล์ครับมาแล้ว1 2ทำไมมันมาแค่2ลูกวะหายไปไหนเห็นแล้วมันจะใช้ท่าไม่ตายเฮ้ยอย่าหายตัววับมาอยู่อ่ะโถยิงมันเลยดีไหมเฮ้ยทิ้งระเบิดแม่งเลยดีกว่าทิ้งระเบิดยังไงวะลืมไปแล้วเนี่ยโลกทิ้งระเบิดอันนี้เรียกคอปเตอร์มารับไม่ใช่ทิ้งระเบิดเออไฟซัพพอร์ตบอมเบอร์มันอยู่ตรงไหนตรงนี้แหละทีนี้ก็ภาวนาให้มันไม่กระโดดหนีไปก่อนเนี่ยพีคอสทิ้งระเบิดเลยมาแล้วแอบดูได้ไหมไม่เสียงดีวะบึมสังเกตเลือดสายบนครับบึมร้องกันดิไอ้น้องคนเขามีประสบการณ์ไงไอ้เด็กผีเพ่นก่อนครับทิ้งระยะห่างจากเจ้าเชเฮรันฟูก่อนอุ้ยเฮ้ยทางออกอยู่ไหนทางออกโอ้นี่ไปอุ้ยเฮ้ยมาแล้วเปลี่ยนเป็นปืนธรรมดาแล้วมันอยู่ไหนไอเด็กผีนั่นไงแล้วก็อัดมันเข้าที่ท้องมันใช่ไหมร้องเอาไปกินเหลืออีก2นัดมาตอนคืนนี่ไฟสวยเลยมันไล่เสียบแล้วกระโถยิงเข้ากลางลำตัวเอามิลเลอร์ทิ้งกระสุนมาให้แล้วนะเพราะกระสุนละหมดเฮ้ยไม่แล้วอยู่ไหนอยู่นี่ครับอ๋อกระสุนหมดปืนเกเนตอัดอัดเข้าไปรัวๆมากระสุนเร็วมันเผาไฟอยู่โอเคชุดนี้นี่น่าจะจัดการมันได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเฮ้ยไม่แล้วเอาแย่แล้วเราเฮ้ยสวยแล้วอุ้ยดีนึกว่าตกสูงถ้าตกสูงนี่เน่าเลยเนี่ย
ยังอีกใจเย็นอีกนิดเดียวอุ้ยโอ้โหเฮ้ยทางออกตรงนี้เดี๋ยวอีกนิดเดียวกระโดดไปไหนแล้วเฮ้ยมาอีกแล้วมาดิไอเด็กเปรตไอเด็กเปรตเฮ้ยเหลือแค่2นัดรีโหลดยังไงวะปืนสั้นโอ้ไอช่วงท้ายนี่มันอึดวะปืนสั้นรีโหลดยังไงเนี่ยรีโหลดดิเดี๋ยวยิงเด็กเป็ดไม่ได้แล้วดับโอเครีโหลดไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเราไม่ประมาทรถถังอยู่นั่นแต่คงไม่ต้องใช้รถถังแล้วมั้งเป็นไงยังอีกโอ้ยโอ้ยไม่แล้วมาไอเด็กผีไอเด็กผีอัดรัวยังอีกนิดเดียวเดี๋ยวกระสุนหมดขอเป็นล็อกเก็ตอุ้ยไฟไล่ตามหลังมายิงยังอีกเฮ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยอุ้ยเปลี่ยนไม่ทันไอเด็กเป็ดอะไรโอ้โธ่Let's see Scarface.